เป็นหนี้ติดพนันย้อนโพสต์อดีตภรรยาโกบีมิกหลังมีข่าวแชร์สนั่นอดีตบอยแบนด์ก่อเป็นหนี้ติดพนันทำครอบครัวพังเคยถูกเอานาฬิกาไปจำนำแล้วได้ของปลอมมาแทนจากกรณีที่เพจอีกี้ขยี้ข่าวออกมาแชร์อดีตนักร้องดังบอยแบนด์อักษรก่อย่านลาดพร้าวติดการพนันกู้นอกระบบกว่า27แห่งชอบจุ๊บเงินมีกระทั่งมีทนไม่ไหวจนต้องเลิกขาดทำเอาชาวเน็ตต่างทำการบ้านกันหนักก่อนจะพุ่งเป้าไปที่โก้จตุโชควิริยพงษ์ชัยหรือโก้บีมิกอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ดังล่าสุด1กันยายน2566ก็มีข่าวที่อามอดีตภรรยาของโก้บีมิกก็ออกมาเปิดใจกับสื่อดังว่าได้เลิกรากับอดีตนักร้องแล้วมาสักพักแล้วจากปัญหาเรื่องหนี้สินของฝ่ายชายหลังอยู่กินกันมา3ปีซึ่งเจ้าตัวยังเผยอีกว่าฝ่ายชายเคยสับเปลี่ยนนาฬิการูไปจำนำและเอาของปลอมมาแทนเอาทองลูกไปจำนำยืมเงินแฟนคลับไม่เคยช่วยส่งเสียแต่มารบกวนเรื่องเงินตลอดภาวะเจ้าหนี้ตามทวงทั้งนี้เมื่อเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของอามก็พบว่าเจ้าตัวเคยออกมาโพสต์ตัดเพาะปัญหาชีวิตและครอบครัวอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินไปจนถึงแชร์ว่าถูกคนใกล้ตัวติดหนี้ติดพนันอาทิเมื่อวันที่19สิงหาคมได้โพสต์ว่าต่อจากวันนี้ไปจะโพสต์ถึงพ่อของลูกอีกแค่ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายจะได้จบกันไปถึงที่มาที่ไปสิ่งที่ต้องเจอต้องเผชิญทุกอย่างทุกเรื่องราวในแต่ละวันตลอดระยะเวลาที่พบเจอมาทุกสิ่งที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะวันนี้มันอดทนไม่ไหวกับสิ่งที่อยู่ในใจที่ต้องอดทนที่ต้องพบเจอที่ทุกคนต้องสงสัยหรือเข้ามาถามจะได้จบตรงนี้ต่อกันสักทีขอเวลาไปเรียบเรียงก่อนมันเยอะมากมายเลยและเมื่อช่วงปลายเดือนก็ได้โพสต์อีกว่าจะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตที่อายุ32ผ่านไปสักทีณปีมรสุมสารพัดปัญหาปีแห่งการเสียน้ำตาความอ่อนแอปีของการรักษาหัวใจตัวเองครอบครัวแตกสลายไม่มีชิ้นดีหลังจากนี้เราจะแกร่งขึ้นโตขึ้นอดทนกับทุกเรื่องได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่อายุ32ก็มีสิ่งดีๆเข้ามาบ้างคือได้ลูกชายน้องมีคุณมาเติมเต็มความสุขของแม่ที่หายไปให้แม่ได้ชื่นหัวใจขอให้ปีที่33เป็นปีที่สดใสเข้มแข็งอดทนสร้างความมั่นคงเพื่อลูกและตัวเองและใครจะไปคิดว่าฉันเป็นโสดในวัย33ปีแถมมีลูกอีก2คนแต่ฉันก็จะอยู่กับลูกแบบนี้ไปตลอดชีวิต Happy Birthday to me หญิงแกร่งแห่งปีนอกจากข้อความดังกล่าวแล้วก็ยังมีโพสต์อีกหลายโพสต์ที่หญิงสาวได้มีการพูดถึงเรื่องคนใกล้ชิดที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับการพนันเรื่องการเป็นหนี้สินรวมถึงเรื่องที่เธอถูกคนใกล้ตัวเอานาฬิการูไปจำนำโดยเอาของปลอมมาสับเปลี่ยนด้วยส่วนข่าวเมาสุดร้อนนี้จะใช่ตามที่ชาวเน็ตคาดเดากันไหมก็คงต้องจับตามองกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ